บอกคุณผู้ชายอยู่กับตั๊กตลอดใช่ใช่ใช่ไปไหนไม่ได้คุณผู้ชายค่ะมีวิธีปฏิเสธผู้หญิงที่เข้ามาหาอย่างไรนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปฏิเสธให้ค่ะใช่ใช่ใช่เป็นหน้าที่ตั๊กเองเป็นหน้าที่ตั๊กเองคุณผู้ชายไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะคือเรียกว่าเราคุยเองทุกอย่างใช่เราปรับยังไงเราปรับยังไงเราปรับยังไงวิธีละวิธีการก็เป็นเลขาให้ค่ะคุยให้งานครับคนพูดมาออกงานอะไรนะคะนานๆครั้งโทรศัพท์มีออกงานก็เป็นยังไงบ้างแต่จริงๆเจ้าของงานนี่ก็อยู่บ้านตรงข้ามเราตื่นเต้นไหมครับแล้วตอนนี้ก็กระยายไปอยู่กับคุณพ่อตาแต่หลายคนในหน้าที่คือตั้งคนที่ควงไม่ใช่ออกงานนานแล้วนะคะใช่เป็นไงบ้างเป็นไงนั้นได้มาพร้อมนะพร้อมตาเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะก็นึกถึงวันแต่งงานแล้วนะช่างงานมันยากเลยนะเราลำโพงอะไมโครโฟนเยอะแยะเลยตั้งเขินไหมคะเขินตอนนี้มากเลยจะออกงานบ่อยๆขึ้นไหมคะจะได้ไม่ขู่ไม่ได้มีใครดึงตอนนี้ก็เรื่องลูกเนาะเขาจะหยุดเล่นอะไรหนังละครนะฮะเพื่อดูข้าวหอมให้แบบเต็มที่ประกาศแล้วเหรอยังๆคือหมายถึงถ้ามีบทดีๆก็รับค่ะไอ้คุณเบาอนุญาตให้เล่นต่อหรือว่าอยากให้เขาหยุดดูแลลูกให้ที่เขาเล่นแล้วเขาชอบนะครับค่ะถ้ามีบทดีๆมาเลยอะค่ะแต่ก็อยากรับค่ะแต่ว่าทุกเรื่องก็จะต้องปรึกษาคุณบุญชัยก่อนใช่ไหมว่าก็ต้องปรึกษาเพราะว่าถ้าเราไปทำงานคุณบุญชัยก็จะได้มีอะไรแบบนั้นจัดตารางใช่ค่ะใช่ยังมีบทที่ห้ามเหมือนเดิมไหมฮะว่าบทไหนห้ามมีอะไรที่ห้ามเล่นบ้างเออกดไปครับห้ามเล่นบทไหนไม่เดี๋ยวนี้ควรห้ามคือลูกชายไม่ต้องถึงเบอร์เหรอคะลูกชายห่วงแทนน้องก็หอมมีกฎยังไงไหมคะว่าคุณห้ามคุณแม่เซ็กซี่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามยังไงบ้างจำไม่ได้แล้วเขาห้ามอะไรบ้างนะป่าก็ห้ามเรื่องที่เพื่อนเขาจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับกองแหนเรื่องอะไรเรื่องอะไรคือเพื่อนเขายังเด็กกันทั้งนั้นอ่ะก็คือแสดงว่าเวลารับงานก็จะมองว่าสิ่งที่กระทบกับลูกจะเกิดอะไรใช่ใช่เพราะว่าเพื่อนเขานี่ความจริงวุฒิภาวะต่ำเหมือนพ่อของฮะไม่ใช่บางคนไม่หรอกก็เท่ากันแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเอาที่คุณผู้ชายแล้วก็น้องบ้าของโอเคค่ะใช่พูดถึงเรื่องที่ทำไร่หน่อยค่ะทำไร่นะครับอลังการมากค่ะเป็นโปรเจกต์เกษตรชีนิ้วค่ะเกษตรชีนิ้วอลังการมากค่ะแล้วก็บอกอลังการเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับคุณผู้ชายทั้งหมด800ครับ800ไร่800ไร่นี่ก็ขอเพื่ออะไรบ้างคะในโครงการนั้นอันนี้มันก็เราคือจริงๆเรามีอีกส่วนนึงที่เราประกวดเกษตรรักบ้านเกิดนะครับเป็นปีที่14ครับก็ช่วยให้เกษตรกรนี่เขาจับกลุ่มกันแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองนะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ส่งออกเองให้รางวัลเขาพอเขาได้รางวัลเราก็พยายามทำอะไรบางอย่างที่เราทำอย่างปีนี้เรื่องโกโก้เราก็อาจจะกลับไปหาคนที่ชนะที่ไปร่วมมือจริงยังคุ้มเกษตรกรในบริเวณนั้นด้วยให้มาร่วมไม่แม้ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะประเด็นนี้ออนไลน์มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างโครงการที่เราทำที่จะเป็นโปรเจกต์ทดลองหรืออะไรนะให้เขาใช้เป็นตัวอย่างตามขยายเข้ามาในงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเดี๋ยวนี้คือทุกคนทำไปก้าวหน้ามากแล้วนะเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำเขาทำสิ่งที่เขาอยากทำแต่เห็นว่ามูลค่าเท่ากับตึก30ชั้นนะค่าต้นไม้มูลค่าเท่ากับตึก30ชั้นพี่ก็ถามว่ามูลค่าเออไม่รู้ใครไปเขียนเนาะไม่ดิฉันเขียนเองเพราะว่าคุณลงต้นไม้เท่าไหร่อะคะมีต้นอะไรบ้างเปล่ามีต้นไม้แล้วก็มีอะไรนะมีบ้านมีบ้านแต่ต้นไม้คือบางทีเรามาลงอะค่ะแล้วต้นไม้ใหญ่ก็บางทีตายแล้วก็เอาต้นไม้เอาไม้ไปทำเก้าอี้ดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราล้อมมาแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่ไปที่มาของอาม่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นที่ของอาม่าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ภาษีที่ดินขึ้นเราก็เลยอยากปรับเป็น
พื้นที่แปลงปลูกป่าเกษตรค่ะเป็นแลนด์อาร์ตอะค่ะถูกใจเราเลยไหมคะถูกใจเราเลยไหมคะก็ตาก็ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วคุณบุญชัยเขาก็ชอบเหมือนกันค่ะเป็นไงคะใหญ่โตเลยสนใจก็พื้นที่ใหญ่โตแต่ว่าการดูแลแล้วก็การจัดการเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนการสร้างตึกเพราะว่าการที่เราจะทำธรรมชาติให้เกิดขึ้นได้อ่ะเราจะต้องเหมือนกับไปทำใหม่อ่ะค่ะเหมือนกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราอยากทำให้จัดระเบียบให้ดูสวยงามให้เป็นแลนด์อาร์ตป่าทุ่งแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่คุณบุญชัยอยากจะทำต้นไม้ใหญ่พวกมอฮอกกานีพยุงพยอมแล้วก็ไม้สักแล้วก็ในอีก 30-40 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเปลือกไม้หรือว่าเนื้อไม้ก็จะแข็งตรงนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นทุ่งซึ่งแบบเราต้องใช้เป็นป่าแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่แล้วก็จะใช้แล้วก็จะได้ใบภาษีลดหย่อนคาร์บอนเครดิตแล้วก็เรื่องของภาษีที่ดินเพราะเราได้เลี้ยงควายด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆค่ะที่จากภูเขาลงมาอยู่ในไร่เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าราคาต่างๆเงินต่างๆเนี่ยที่คุณมาใช้เอาไปลงอะค่ะค่อนข้างที่จะต้องใช้ตลอดแล้วก็ถ้าเกิดต้นไม้ตายก็คือจบเราก็ต้องปลูกใหม่อย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นบอกสร้างมาให้ลูกเลยก็สร้างให้ลูกทุกคนของคุณบุญชัยเพราะว่าเราเป็นกงสีค่ะเราอยู่รวมกันค่ะไม่มีใครแยกออกไปค่ะแล้วก็คือเป็นอาณาจักรเลยเป็นอาณาจักรของเบนจรงค์เขาคุณค่ะบ้านหลังนั้นใหญ่มากนะครับบ้านหลังนั้นใหญ่มากไม่ใหญ่หลังเล็กๆหลังนึงสองห้องนอนสองเล็กๆนะครับถามพี่เขาเองแล้วกันตรงนั้นมันอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนั้นอีกที่หนึ่งค่ะอันนั้นเป็นที่สวิตวงจริงๆอย่างเรื่องของสวนเองตั๊กก็ลงไปลงทุนลงแรงเองเหมือนกันไม่อันนี้คือที่สระบุรีนะคะอันที่คุยกันส่วนอันที่บอกว่าเป็นบ้านน้องข้าวหอมค่ะอยู่สุวินทวงคนละที่ค่ะใช่ใช่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณเนาะแต่ว่าสำหรับตั๊กก็เล่าในแบบที่ตั๊กไม่โกหกก็คือตั๊กก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราบางทีเราก็ได้เราไปดูที่แล้วเราก็เห็นต้นตาล2ต้นเราก็เลยรื้อออกเพราะต้นตาลอยู่ตรงกลางที่ไงคะจากนั้นเราก็ฝันแล้วเราก็เลยไปเล่าให้พระท่านฟังพระท่านก็เลยแบบบอกเราว่าเห็นพื้นที่ของเราแล้วเราก็ท่านก็เลยบอกเราว่าข้างล่างต้องแบบว่าอยู่แล้วต้องปฏิบัตินะอะไรเงี้ยต้องมีการปฏิบัติเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ภาวนานะเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบเจ้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพญานาคแล้วก่อนถึงเรื่องที่ตั๊กโพสก่อนหน้านี้ที่แบบว่ายังมีผู้หญิงเข้ามาหาคุณผู้ชายตอนนี้ยังมีอยู่ไหมโอ้ตอนนึงว่าจะจบไปตั้งแต่เรื่องเมียหลวงแล้วนะไม่เหมือนว่าเราจะพิมแต่เราฟาดไปครั้งหนึ่งเข้ามาไม่ได้ผมไม่ต้องห่วงเราครอบครัวนี้ชิล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 ไม่ต้องห่วงเรานี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปฏิเสธให้ค่ะใช่เป็นหน้าที่ตักเองเป็นหน้าที่ตักเองคุณบุญชัยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะคือเรียกว่าเราตักเองทุกอย่างใช่ยังไงเราปรับยังไงเราปรับยังไงวิธีละวิธีการก็เป็นเลขาให้ค่ะคุยให้ให้ตลอดฮะอ๋อคุยให้ตลอดดูให้ตลอดดูโทรศัพท์ให้ตลอดอ๋อคือเรียกว่าใครจะดีลงานผ่านเราผ่านเราได้ตลอดแบบไหนที่ว่าให้คุยงานได้ก็อะไรที่ไม่ใช่งานเดี๋ยวคุยให้มีคนติดต่องานมาเยอะไหมคะอะไรที่ไม่ใช่งานเป็นหน้าที่ปกติแต่อะไรที่เป็นงานเป็นหน้าที่เขาเป็นแอดมินไลน์ของคุณชัยคะเป็นแอดมินไลน์ของคุณชัยใช่ไหมอ๋อเป็นคนพอดีว่างเดี๋ยวตรวจให้ใช่คุณชัยแฮปปี้นะครับแฮปปี้มาก
ี้นะคะเลขาส่วนตัวแฮปปี้เนาะแฮปปี้ทำเงินเดือนก็ไม่ได้คิดทำงานดีใช่ไหมทำงานดีงานดีจะคิดเงินเดือนไหมคะกำลังพิจารณามีของขวัญอะไรให้ไหมคะมีครับ coming soon เอาแล้วดูนะล่าสุดที่ได้คืออะไรรู้ป่ะต้นไม้ก็ถูกใจเราไงล่าสุดจะเป็นอะไรครับคุณชายของขวัญชุดนอนเฟอร์แฟงค่ะเฟอร์แฟงเฟอร์แฟงเฟอร์แฟงใช่คือเราชอบใส่เราสบายเป็นก่อนไปผิดทองไปอีกยี่ห้อที่แพงกว่าตลกมากคือเราไม่ชอบถ้าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ชอบแพงชอบเพอร์แฟง